สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมนัดที่7ครับออมสิน Regional Championship ครับวันที่1พฤศจิกายน2563ครับครับเกมเริ่มครับบางกอก FC ชุดสีขาวบุกจากทางซ้ายไปขวาครับเกษมบัณฑิตบุกจากทางซ้ายไปขวาครับบางกอก FC บุกจากทางขวาไปซ้ายมาในบอลยังไม่ออกบอลมาฝั่งซ้ายแม่ให้มาตรงกลางตรงนี้เจ้าแชมป์ตัดบอลได้แม่มีโอกาสได้ยิงครั้งแรกครับแม่สุภวิทย์ลบทุ่มมาให้ชาวสิทธิ์แต่มาให้เควินเซนตรงข้างหลังมีบอลลือทองเกียงไม่ล้ำหน้าได้ยกลูกนี้แม่อันเป็นสุภวิทย์มาเก็บบอลสองยิงลูกนี้แม่บอลแม่ช้อนใต้บอลเกินไปฮะครับเตะมุมโดยสุภวิทย์ลมโพพักเปิดเข้ามาลูกนี้สวยฮะแม่หม่งเคลียร์ไว้ได้ฮะแม่ลูกนี้ชาวสิทธิ์ได้ยิงเรียบร้อยครับแม่ลูกแรกของชาวสิทธิ์ว่าแม่รอดูว่าผมรอชมท่าช้างอยู่ฮะแม่ชาวสิทธิ์มาแล้วฮะโอ้โหยิงลูกนี้โค้งโค้งอะโอ้โหแล้วผู้ที่ทำประตูที่หนึ่งอะให้แก่สโมสรบางกอก FC ครับชาววสิทธิ์ซับสกุลหนแน่นี่ครับท่าช้างอะเจ้าตัวเตรียมไม่เรียบร้อยนะหลายแมตช์แล้วไม่ยิงสักทีแล้วครับ1ประตูต่อ0แล้วบางกอก FCทางซ้ายมีบรรลือทองเกี้ยงในบล็อกมีเควินเซนต์ฮะปาดเข้ามาข้างในโอ้โหพาสุกลูกนี้ไม่มีกฤษกรมาปั๊มบอลไม่ได้บอลนี้ปัญญาวัฒน์สุภวิทย์แทงใส่ก้อยลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับได้ดวลหนึ่งๆกับวุฒินันท์ครับพาออกไปฝั่งซ้ายลูกนี้ยิงแหมก็ยังติดเซฟอยู่ว่าบอลยังไม่ออกข้างในมีชาวสิทธิ์ฮะเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ยังติดอยู่ฮะตรงกลางที่หมายเลข23แม่เป็นสุธิรักษ์มาสกัดไว้ได้เลยมาแย่งไว้ได้ครั้งครับบอลที่พิษณุให้มาฝั่งซ้ายลูกนี้บอลยังไม่เข้าฮะเคลียร์ออกไปแม่ลูกนี้แม่ทำได้ดีฮะปัญญาวัฒน์และศักดาคุ้มกันนะบอลวุฒิอีกคนฮะที่มาสกัดบอลในเส้นตรงนี้ฮะเป็นลูกคอนเนอร์ตั้งเตะหน้าประตูของบางกอก FC ครับโดยยานสิทธิ์กรรมการก็เป่าหมดเวลาแรกไปเลยครับบางกอก FC 0บางกอก FC 1เตะยาวขึ้นมาลูกนี้หม่งลูกนี้แม่บอลออกข้างไปฮะบอลทุ่มของสุภวิทย์อีกครั้งฮะบอลลูกนี้วิ่งตัดหลังมาของเควินเซนต์ยังไม่ออกครับสกิดเข้ามาข้างในบอลลือทองเกี้ยงยิงลูกนี้แม่เรียบร้อยครับแม่ลูกนี้เป็นบอลลือทองเกี้ยงฮะที่ยิงประตูที่2ให้สโมสรบางกอก FC ฮะแม่เควินเซนต์ลูกนี้ใช้ความขยันของตัวเองฮะแม่ไปควดบอลต่อครับเหมือนบอลจะออกครับแต่เควินเซนต์ไปพาสแบ็คลูกนี้ให้บอลลือทองเกี้ยงยิงประตูที่2ครับแอสซิสต์ของเควินเซนต์แล้วเป็นประตูของบรรลือทองเกี้ยงครับแม่ตัดหลังมาของเควินเซนต์ยังไม่ออกครับสกิดเข้ามาข้างในบรรลือทองเกี้ยงยิงลูกนี้แม่เรียบร้อยครับแม่ลูกนี้เป็นบรรลือทองเกี้ยงฮะที่ยิงประตูที่2ให้สโมสรบางกอก FC ฮะแล้วฟรีคิกลูกนี้ชัยสารยิงลูกนี้ก็ข้ามคานไปฮะแม่ยังไม่มีอะไรฮะยังอยู่ที่2ประตูต่อ0เหมือนเดิมฮะสุภวิทย์ลมโบพักลูกนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะปกติจะให้ชาวล่าขึ้นไปหม่งฮะวันนี้นำไป2ประตูต่อ0แล้วให้สุภวิทย์ลมโบพักเปิดมาลูกนี้ปัดปลายมือของชิชนะฮะรอบนี้มีชาวสิทธิ์แล้วที่อ้าวลูกนี้แม่เป็นอัตพลกันหนูฮะที่ลงไปยิงฮะลูกนี้แม่ชาวสิทธิ์แล้วที่อ้าวล
ลูกนี้นะเป็นอัตพลกันหนัวที่ลงไปยิงอะลูกนี้แม่กิติพงษ์ยิงซ้ายลูกนี้ก็ยังไปติดเซฟอยู่ครับของชิชนะครับกิติพงษ์พาบอลไปตรงมุมทงฝั่งซ้ายอะเล่นกับเวลาแล้วสำหรับกิติพงษ์ลูกนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาหลังแล้วบางกอก FC ครับบุกมาชนะเกษมบัณฑิตครับอยู่ตอนนี้มีต้องเช็คตารางคะแนนอีกครั้งนะเป็นบางกอก FC ครับบุกมาชนะเกษมบัณฑิต FC ครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะที่มารับชมในสนามและทุกท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านครับก็นัดต่อไปครับในวันพุธก็เรามีโปรแกรมเจอจามจุรีครับที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับก็ติดตามข่าวสารได้ทางที่แฟนเพจบางกอก FC ครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ